รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเอกค่อนข้างมั่นใจว่าคำว่าปฏิรูปตำรวจนั้นเกิดแล้วขณะนี้เวลานี้ถือว่ามีความชัดเจนว่าได้มีการปฏิรูปตำรวจแล้วนะครับมีแล้วครับพี่น้องประชาชน เห็นว่าตำรวจยังทำไม่ดีอะไรอีกเนี่ยคณะกรรมการชุดนั้นชี้วินิจฉัยมาเนี่ยต้องมีโทษมีทันซึ่งผมคิดว่ามันก็คงจะตอบโจทย์ได้ว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใช่เราจะเห็นการ implement ต่อไปในอนาคตครับแล้วยังแน่จะได้ยังไงว่าเรื่องวิ่งเต้นมันจะไม่เกิดคำว่าวิ่งเต้นเนี่ยเกิดแน่นอนมันยังติดยึดอยู่ในวัฒนธรรมของพยายามวิ่งเต้นน่ะมีห้ามไม่ได้แต่ว่าไอ้การวิ่งเต้นต้องไม่เกิดผลให้เกิดความรังเกียจถูกต้องครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กาแฟดำครับเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเราได้ยินมาช้านานความจริงช่วงหลังนี้ข่าวคราวเกี่ยวกับตำรวจนอกแถวนี้อาจจะเบาบางลงเพราะมีข่าวอื่นมากลบนะครับแต่ว่าความจริงในช่วงหลังนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างอำนาจและการตรวจสอบและการพยายามจะให้มีการปฏิรูปตำรวจอย่างแท้จริงเกิดขึ้นและคนที่ผมชวนคุยวันนี้คือพลตำรวจเอกอังสนานนท์ครับท่านเป็นกรรมการของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.ซึ่งเป็นเสียงเดียวครับที่คัดค้านเรื่องการตั้งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนล่าสุดที่คุณเอกเชื่อว่าผิดกฎและกติกาวันนี้ต้องถามเจ้าตัวครับวันนี้สวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับพี่สุริชัยครับสวัสดีครับครับปฏิรูปตำรวจคนไทยเนี่ยบอกว่าได้ยินมานานแล้วแล้วก็เบื่อแล้วไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นแต่รู้สึกคุณเอกกำลังจะบอกเราว่ามีความหวังนะครับเพราะว่าไปอยู่ข้างในเองแล้วก็ไปสัมผัสด้วยตัวเองมีความหวังจริงไหมครับขณะนี้เวลานี้ถือว่ามีความชัดเจนว่าได้มีการปฏิรูปตำรวจแล้วนะครับมีแล้วครับยืนยันว่ามีแล้วผลพวงของการปฏิรูปคืออะไรก็คือการที่เรามีร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติปี2565อันนี้คือคำตอบครับกฎหมายตำรวจฉบับล่าสุดเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารงานบุคคลถ้าจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเป็นรูปก็คือการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการบริหารมีครบการบุคคลประการแรกก็คงจะเป็นเรื่องกรณีที่เห็นว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจก็คือการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับจากเดิมที่การดำเนินการก็เป็นอำนาจเด็ดขาดของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะครับแต่บทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยพี่สุชัยคงเห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่ท่านนายกจะใช้อำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งโดยลำพังเอาเรื่องเข้าไปเข้าบอร์ดซึ่งท่านเป็นคนแต่งตั้งเองทั้งหมดก็คือคณะกรรมการนโยบายตำรวจก็ต้องมาเข้ากตล. องค์ประกอบของกตล. ก็ไม่ใช่มาจากกรรมการโดยตำแหน่งอย่างเดียวก็มีกรรมการผู้ทรงวุฒิซึ่งมาจากการเลือกตั้งเพราะนั้นเนี่ยกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เห็นได้ชัดนะครับว่าเราได้มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่มีกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งคือแต่เดิมเนี่ยต้องเรียนพี่สุชัยว่าเคยมีแต่ว่าพอปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยเราก็จะยุบคณะกรรมการส่วนที่มาจากการเลือกตั้งทุกครั้งไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าละว่าท่านผู้บริหารสูงสุดในแต่ละยุคแต่สมัยต้องการใช้อำนาจในการที่เข้ามาควบคุมกับดูแลตำรวจอย่างไรนอกจากองค์ประกอบคณะกรรมการมาร่วมพิจารณาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องกฎเกณฑ์นะครับกฎเกณฑ์ที่เป็นประเด็นของข้อกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วซึ่งผมก็ได้ให้ความเห็นในตอนที่มีการพิจารณาเรื่องนี้นะครับเพราะกฎเกณฑ์นี่ก็เขียนแต่เดิมไม่มีนะครับกฎเกณฑ์เนี่ยจะมีกำหนดไว้ว่าต้องให้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถมีรายละเอียดประกอบที่มาที่ไปตลอดจนเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนเพียงแต่ว่าอาจจะมีความเข้าใจในการตีความบทบัญญัติของกฎหมายแตกต่างกันซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะมีองค์คาพยพอื่นๆเช่นที่เคยได้เรียนให้ทราบซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเช่นคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมระบบราชการตำรวจอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพิทักษ์คุณธรรมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันคือคำตอบว่าเนี่ยแหละคือการที่เราได้ปฏิรูปการบริหารงานบุคคล
พยายามที่จะให้การบริหารงานบุคคลเนี่ยเป็นไปโดยระบบคุณธรรมนะครับไม่ต้องการที่จะให้ใครเนี่ยมาใช้อำนาจหรือสั่งการโดยมิชอบและถ้าหากฝ่าฝืนก็ทำการเช่นนั้นก็เป็นครั้งแรกอีกเช่นกันนะครับในบทบัญญัติของกฎหมายนี่กำหนดโทษนะครับมีโทษด้วยมีโทษอาญาครับในกฎหมายบริหารนี่จำคุก5ปีนะฮะถ้าจะมีการสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่ามีการซื้อขายตำแหน่งมีการแอบอ้างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องเรียนนะครับว่าไอ้ผลพวงของกฎหมายฉบับนี้มันมาจากข้อเท็จจริงอย่างที่เรารับทราบนะครับว่าเห็นความไม่ชอบมาพากลในเรื่องของการบริหารงานบุคคลมากมายหลายประการจนที่ร้ายแรงจนที่ผมคิดว่าไม่ว่าพี่สุทธิชัยหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยรับไม่ได้แล้วว่าจะเป็นผู้กำกับจะเป็นผู้การเนี่ยต้องไปเสียเงินเสียทองแล้วจะมาถอนทุนจากใครล่ะแล้วก็บอกได้ว่าถ้าจะไปโรงพักนั้นจังหวัดนั้นเขตนั้นนี่แน่นอนเลยต้องซื้อแพงหน่อยเพราะว่าเป็นเขตที่มีผลประโยชน์มากมายตำรวจไปรีดไถได้หรือคนต้องมาจ่ายให้ตำรวจครับมันยังมีไหมว่าจะเป็นแหล่งทองแหล่งที่หากินได้ซึ่งมันก็เป็นข้อสันนิษฐานให้ได้ว่าถ้ามีการที่ต้องการไปจุดนั้นหรือสถานที่ใดที่หนึ่งที่มากกว่าที่อื่นเนี่ยมันก็คิดได้แน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องของผลประโยชน์ที่จะมาตอบแทนโดยมิชอบซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าแม้กระทั่งก็ต้องเตือนนะกฎหมายก็ได้คำนึงถึงเรื่องนี้เขียนไว้นะครับอย่างที่พี่บอกเนี่ยแต่งตั้งไปเอาละสถานีตำรวจเนี่ยมันก็มีเล็กมีใหญ่นะถ้าภาษาตำรวจก็มีชั้น1ชั้น2ห้ามไม่ได้ครับไอ้เรื่องจะวิ่งเต้นฝ่าฝังแต่ณเวลานี้โดยกฎเกณฑ์ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะไปวิ่งเต้นกับใครแล้วบอกให้คนนั้นส่งขึ้นมาเขารับผิดชอบนี่ฮะ